สวัสดีเจ้าสวัสดีตอนแรงที่ประเทศเยอรมนีนะเจ้าตอนนี้นะเจ้าเป็นเวลา2 ทุ่มครึ่งนะเจ้าตุ๊กตาจะมานี่เจ้ามาแปลงฮาวมาแต่งเพิ่มนะเจ้าเพราะว่าแต่งมันล้มเนาะต้นมันสูงแล้วแล้วก็ตุ๊กตาก็จะมาแปลงอันนี้ตัวนะเจ้านี่ทําตอนเที่ยงวันละหน่อยหนึ่งนะเจ้าจะเอามาปลูกต้นธงเทงนะเพราะว่าเขาเอาต้นธงเทงมาให้ต้นหนึ่งนะเจ้าก็เลยว่าจะปลูกตรงนี้เพราะว่าที่สวนเนี่ยมันเต็มหมดแล้วบ่มีที่ปลูกแล้วเจ้าก็เลยต้องเหยาะใหม่นะเจ้านี่เจ้าต้นธงเทงก็กิ่งก็นักปีที่แล้วก็ได้มาต้นนึงแล้วก็ปลูกมาก็ดกแตะดกว่าลูกมันนี่นะกินก็ลำเสียนะมันเวลาเฮาเกี้ยวนี่มันดังตุบตับตุบตับในปากมันหวานหวานมันบอกว่าถูกเจ้าบ่เหมือนทวงเพลงบ้านเฮารสชาตินะลำเสียเชือกนี่ตุ๊กตาได้ซื้อนะเจ้าเป็นเชือกที่มาจากที่รัดของนะเจ้าแล้วก็ฉีกเอาแล้วก็เอามาต่อกันนะเจ้ามันประหยัดตังค์นะเจ้าปีที่แล้วก็จ่ายจะอี้อ่ะเจ้าทนขนาดเนี่ยจะได้กับบ่ปูดเจ้าปีนี้นี่ปลูกบะแตง3รอบก่อนเด้อมันปลูกแล้วก็ตายปลูกแล้วก็ตายเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ฝนโอ้บ่จังว่าล่ะนะบรรยากาศปีนี้นี่นะแปลกประหลาดแตะบ่เคยหานสักคําเด้อนะก็หาหานปีแรกปีนี้แหละบรรยากาศจะอีนี่ขนาดว่าตอนนี้มันร้อนแล้วนะมันก็ยังร้อนบ่ดีเตื้อพอจากใบบะแตงหั่นมันเหลืองๆแต่ก็ยังดีนะเจ้าที่ว่ามันปลูกแล้วก็ยังโตคือเฮาได้หานตอนนี้ดอกมันก็ออกแล้วพ่องแล้วนะมันก็งามดอกมันนี่นะลูกมันก็จัดดกเหมือนกันละเต้าที่พอนี่นะมันก็ดีนะหวังว่าจะได้กินมันเหมือนจนมดหนาวตุลาพุ่นนะบางคนก็ซื้อปุ๋ยมาบำรุงพักแต่อันนี้บ่ได้ซื้ออันหยังมาบำรุงสักอย่างเจ้าเอาก็เปลือกไข่กับกากกาแฟมาใส่แล้วแต่อารมณ์ข้าเจ้าแหมข้าเจ้าอยากใส่ข้าเจ้าก็ใส่ข้าเจ้าบ่อยากใส่ข้าเจ้าก็บ่ใส่อย่างปลูกบะแตงเนี่ยบ่ได้ใส่อย่างสักอย่างแต่ถ้าเป็นอันมะระเนี่ยยังได้ใส่อยู่เจ้าเศษพงเศษพักอันอย่างมื้อนี้นะแล้วก็กากาแฟเปลือกไข่ก็โรยพ่องอยู่แต่บะแตงเนี่ยบ่ได้เหยาะอย่างสักอย่างเลยน้ำก็บ่ได้โฮดสักคำเทวดาโฮดจนเจือจนปะก้ายละน้ำนี่นะปลูกบะเขือส้มปอบติดลูกฝนนักล้ำไปออกดอกก็ร่วงบ่ติดลูกบ่ได้กินลูกซะกําปีนี้นี่ถ้าจะบ่ได้กินก็บ่เคยส้มนี่นะถ้าได้กินก็ได้กิน 2-3 แกนนี่ละมันบ่ดกเหมือนปีที่แล้วปีที่แล้วนี่ดกขนาดปีนี้บ่ดกเลยวันนี้ก็จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะเจ้ามีหลายคนขนาดทักมาถามในแชทว่าเอ้ยคืออยากไปทํางานที่เยอรมันเนี่ยจะได้หาก็จะบอกว่าถ้าอยากมาทำงานเยอรมันนี่ก็มันก็เป็นเรื่องที่ยากเนาะเพราะว่าที่นี่เขาบอกเปิดให้คนไทยมาทำงานที่นี่นะเจ้ามันก็จะมีแค่อาชีพหมออาชีพพยาบาลแล้วก็กุ๊กอะหยังมื้อนี้เจ้าอะหยังที่มันเป็นอาชีพที่ขาดแคลนเขาที่นี่ก็จะได้นะเจ้าแต่ก็ต้องมีที่แบบว่ารองรับนะเจ้าเช่นร้านอาหารเนี่ยเจ้าจะมาเป็นกุ๊กร้านอาหารก็ต้องมีร้านการันตีนะเจ้าว่าสามารถมาทำงานได้นะเจ้าถ้าจะเอาง่ายๆก็ต้องหาแฟนเอาเจ้าหาแฟนที่อยู่เยอรมันนะเจ้าแต่ก็ถ้าจะมาอยู่แบบทาวอนแบบทุกตานี่ก็ยากหน่อยนะเจ้าเพราะว่ามันต้องสอบภาษาเนาะให้มันได้ภาษาขั้นพื้นฐานระดับ A1 เอเจ้าถ้าเกิดเฮาบ่สอบอะหยังเอ้ยเฮาก็ได้แค่ไปเอวไปปิ๊กอีบ่ได้3 เดือนเอเจ้าแต่ถ้าเฮาสอบภาษาเฮามาวีซ่าแต่งงานเฮาก็จะอยู่ได้เหมือนเต่าใดเฮาก็อยู่ได้ถ้าอยู่เยอรมันแล้วก็ต้องเรียนภาษาเพิ่มเติมแหมนะเจ้าให้ได้ในระดับB1 นะเจ้าจะได้สื่อสารภาษากับคนอื่นได้แล้วก็หางานได้นะเจ้าภาษาที่นี่นี่สำคัญขนาดเพราะว่าเขาบ่จ่ายภาษาอังกฤษกันนะเจ้าเวลาเฮาไปไหนเฮาก็ต้องจ่ายภาษาเยอรมันนะเจ้าเพราะว่าคนที่นี่ก็เหมือนคนแบบบ้านเฮาหน้าเขาบ่ใช่ฮู้ภาษาอังกฤษเจ้าส่วนมากทุกเขตเมืองในเยอรมันเปิ้นจะบังคับให้เรียนในระดับ B1 นะเจ้าแต่ดีหน่อยที่เขตบ้านทุกตานี่เขาบ่ได้บังคับเจ้าก็ถ้าบางเขตก็จะบังคับให้เรียนในระดับ B1 แล้วก็ไปสอบพอสอบเสร็จแล้วก็เอาใบสอบนั้นน่ะไปขอเพิ่นฮ้องสัญชาติได้อย่างเงี้ยเจ้าแล้วก็ขอใบพำนักที่จะอยู่ได้ถาวรนะเจ้าก็คือเขตทุกตานี่ก็เหมือนกันนะเจ้าถ้าจะขอสัญชาตินี่ก็ต้องสอบ B1 นะเจ้าแต่ถ้าบ่ขอสัญชาตินี่ก็บ่ต้องสอบ B1 นะเจ้าก็คืออยู่3ปีนี่เขาก็ฮื้อวีซ่าถาวรนะเจ้าเขตที่ทุกตาอยู่นี่มันเป็นเขต
เมืองน้อยๆนะเจ้าคนบ่นักแล้วก็บ่หลายเท่าใดนะเจ้าเวลาเฮาทำเอกสารอันหยังมันก็จะเวื่อยน้อยนึงเจ้าเพราะว่ามันเคยถามเจ้าหน้าที่แล้วอย่างแบบบอดที่นี่เขตนี่เปิ้นมาบังคับเพื่อสอบบีหนึ่งเขาบอกว่าคนมันน้อยแล้วก็เขาบ่ใช่เข้มงวดอันหยังล้ำเหลือเอียเจ้าก็คือเขาอยากให้คนมาอยู่นักๆแล้วก็ถ้าคนมาอยู่นักๆเมืองก็จะเจริญขึ้นนะเจ้าเจ้าหน้าที่ว่าจะอีเพราะว่าตอนนี้นะไอ้พวกร้านต่างๆนี่มันมีหลายร้านที่ปิดกิจการไปนะเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะย้ายไปอยู่กันในเมืองเหี่ยวมดเจ้าคนที่อยู่บ้านนอกนี่ก็มีก็คนอายุนักคนที่บ่สามารถที่จะเนี่ยการได้แล้วนะเจ้าอยู่ที่นี่เมืองนี่ก็สบายสบายชิวๆนะเจ้าเงียบสงบบางคนชอบชีวิตอู้ฟู่ชอบอยู่ในเมืองนะเจ้าแต่ทุกตาว่าถ้าอยู่บ้านนอกจะอีทุกตาชอบนะเจ้าเพราะว่ามันบ่ต้องวุ่นวายกับไผแล้วก็บ่ต้องกลัวตัวนะเจ้าถ้าเป็นเมืองใหญ่นี่โจรกรรมอันหยังมันก็นักตัวนะเจ้าเฮาก็ต้องระวังเป็น2คูณ2เต้านะเจ้าอยู่นี่นี่เฮาก็ระวังเหมือนกันนะเจ้าแต่ว่าก็บ่ได้เข้มงวดอันหยังล้ำเหลือเหมือนอยู่ในเมืองนะเจ้าต้นธงเทงที่เยอรมันนี่นะเจ้ามันล้ำขนาดเจ้าลูกก็ใหญ่แก่นก็ใหญ่บ่ใช่เหมือนบ้านเฮานะเจ้าบ้านเฮานี่แก่นน้อยนะเจ้าแล้วก็ออกหวานอย่างเดียวนะเจ้าปีที่แล้วเขาเอามาฮื้อต้นนึงเจ้าปีนี้เขาก็เอามาฮื้อแหมต้นนึงเนาะปีหน้านี่ตุ๊กตาว่าจะเพาะคนเดียวนะเจ้าจะเอาเมล็ดจากต้นปีนี้เนี่ยเก็บไว้เก็บเม็ดมันไว้นะเจ้าเอาไว้ปลูกปีหน้าเนาะตุ๊กตาว่าจะปลูกหลายๆต้นน้อยเจ้าปีหน้าเนาะเพราะว่ามันลำเนาะถ้าเกิดว่าเป็นต้นเดียวนี่โอ้ยเร่งให้มันสุกเร่งให้มันสุกเมื่อใดจะสุกเดินเตียวมาพอตึงวันนะเจ้ามันลำเนาะกินแล้วมันติดอยากกินตึงวันเอียเจ้าถ้ามันมีหลายต้นก็จะได้กินนักหน่อยหนึ่งเอียแต่ถ้ามีต้นเดียวนี่ก็บรรยากาศมันก็ยังว่าแล้วเนาะมันแดดพ่องบ่แดดพ่องฝนก็ตกพ่องเอ็นอะถ้าแดดมันออกนักๆ นี่มันก็จะได้กินเวยหน่อยหนึ่งตุ๊กตาจะเน้นปลูกแบบธรรมชาติเจ้าเอาเศษหญ้ามาใส่นะเจ้าแล้วก็เอาเปลือกไข่ใส่นะเจ้าดินนี่ก็จะเอาดินที่มันอยู่ตามเนี้ยตามเศษยงเศษหญ้าที่ตุ๊กตาตัดเนี่ยเอาตั้งร่มมันมาแล้วก็เอามาใส่นะเจ้ามันเป็นดินปุ๋ยมักเป็นห้องดินที่มันเป็นแบบเป็นเศษหญ้านะเจ้านี่เจ้าตุ๊กตาก็ปลูกแล้วแล้วก็เอาเปลือกไข่โรยแหมกามนึงนะเจ้านี่บะแต่งก็เรียบร้อยแล้วรอแหมใหญ่แหมสักหน่อยนึงเฮาก็มัดแหมกามนึงเจ้าตอนนี้ก็แปลงหาวบะแต่งเรียบร้อยแล้วก็ปลูกทงเทงเรียบร้อยแล้วนะเจ้าก็จะขอตัวปิ๊กบ้านก่อนแล้วก็ปะกันแหมใหม่คลิปหน้านะเจ้าบ๊ายบายเจ้า